ทำจับผู้ดำเนินผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานนะได้ขอศาลจังหวัดภูเขียวนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาไว้5คนนะครับได้แก่1นางสาวกัญญิกาหมายสังอายุ37ปีตามหมายจับที่52/2561ณ ลงวันที่5เมษายน2566/1 2พระบุญปันบุญโนนเต้บุญโนนเต้นะครับอายุ66ปีตามหมายจับที่53/2561นะครับ3นางสาวบุญหลายจันลาอายุ36ปีตามหมายจับที่54/2561 4พระโอภาสศรีสง่าอันนี้ยังจับกุมตัวไม่ได้นะครับอายุ43ปีตามหมายจับที่55/2561และ5นายมงคลยายแก้วอายุ33ปีตามหมายจับที่56/2561โดยกระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับซึ่งเจ้าที่ตำรวจนะทางจังหวัดชัยภูมิได้สามารถจับกุมตัวผู้หานะครับมาได้4คนนะครับก็คือนางสาวกัญญิกานางสาวบุญหลายพระบุญปันและนายนพนายมงคลนะครับขณะนี้ผู้หานะครับอยู่ในห้องประชุมนี้แล้วส่วนพระเนื่องจากว่ายังไม่ได้นะครับทำการสิกขาบทนะครับซึ่งเกรงว่าน่าจะเป็นภาพที่ปรากฏออกไปต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วนะครับจะไปกระทบกับความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนนะครับก็ในที่ประชุมพร้อมขณะนี้นะครับได้มีการนำผู้ต้องหาเข้ามาในห้องประชุมนะครับบิดามารดาผู้ตายและทนายความพร้อมแล้วก็กราบเรียนเชิญท่านประธานนะครับได้ซักถามสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นครับเรียนถามคุณแม่ดวงมนต์ใช่ไหมดวงติดนะฮะดวงมนต์นะฮะดวงเขียวมาขอความเป็นธรรมเรื่องอะไรฮะลูกสาวค่ะชัดฮะลูกสาวค่ะเป็นยังไงฮะติดน้ำมนต์ตายค่ะค่ะแล้วคนพวกนี้มาเกี่ยวข้องนะเป็นคนที่มีส่วนนะค่ะใครทำอะไรฮะคนนี้เป็นคนตักค่ะตากน้ำมันจากผู้ชายที่ตากน้ำมันจากปากใครคนผู้หญิงคนนั่งกอกค่ะคนนั่งเป็นคนจับนอกค่ะคนไหนครับคนนั่งค่ะกัญญิกาคุณกัญญิกาถูกต้องไหมค่ะถูกตัวนะคุณแม่ดีมากนะค่ะวันโดนนั่งคุณพ่อไปด้วยป่ะฮะไปค่ะคุณพ่อเองยืนยันเพ่งกันไหมฮะชื่ออะไรคุณพ่อชื่ออะไรฮะไม่ถูกต้องเลยพ่อขยับขึ้นมาหน่อยใกล้ไหมหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อนายขามครับนายขามนามสกุลอะไรเชิดจอหอนายขามเชิดจอหอยืนยันไหมคนแรกทำอะไรฮะยืนยันเหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะยืนยันเหมือนกันนะฮะยืนยันว่าเป็นพ่อผู้ตายครับก็เดี๋ยวมันคุณมงคลมาไหนคุณมงคลเชื่อกระไดเชื่อคุณใหม่ได้ไหมซ่อมไหมคุณบุญหลายกระไดให้คุณกระไดคุณกัญญิกาช่วยตรวจดูหมายด้วยนะครับเป็นหมายจับท่านหรือเปล่านะฮะชื่อตรงไหมครับท้องสารภูเขียวใช่ไหมฮะครับท่านของสารภูเขียวช่วยดูเลยฮะถ้าท่านเป็นผู้ต้องหาตามหมายก่อนนะชื่อตรงไหมตรวจดูด้วยนะครับต้องครับตรงนะดูข้างหลังหมายจับท่านนะฮะซึ่งสารภูเขียวท่านในดูนาวินานุมัติเมื่อวานใช่ไหมฮะครับเมื่อวานถูกต้องไหมฮะช่วยตอบเลยฮะถูกต้องค่ะตอบใส่ไมโครโฟนนะฮะเสียท่านนะคุณนาฬิกาถูกไหมฮะถูกต้องค่ะคุณบุญหลายถูกไหมฮะมีเสียถูกต้องค่ะกดไม้นะฮะกดไม้ด้วยไม่เสียเอาแล้วนี่ก็ติดนะแล้วผมติดซ้อนไงดิมันติดซ้อนอยู่ครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะคุณมงคลถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแล้วทั้งสามท่านนี่เคยถูกจับมาก่อนไหมตามหมายนี่เคยถูกจับมาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยนะฮะค่ะนะฮะแล้วตามที่แม่ผู้ตายเขาชี้แจงเนี่ยท่านจะยังไงฮะเหตุการณ์เป็นไปตามนั้นไหม
คนจับเป็นคนบอกเป็นคนอะไรเนี่ยยังไงเป็นยังไงใครจะชี้แจงฮะชี้แจงทีละท่านดีกว่าคนมงคลว่าไงคือว่าไม่ถูกค่ะที่ว่าคุณตาคนนี้ครับที่ว่าที่มีไมโครโฟนทั้งไมโครโฟนผมอ่ะเป็นเอคอนตากิ่งครับแต่ว่าผู้ที่จับกอกอ่ะบ่มีครับคือน้องอ่ะเขาจับแจ่วน้ำยกขึ้นกินเองครับแต่ว่ายืนยันว่าอยู่ในที่เกิดเหตุครับเป็นคนต่างน้ำไม่จริงโอเคครับคุณเนี่ยคุณหลายฮะคุณใหม่คุณใส่ใหม่ยังไงฮะคุณหลายตอนแรกอ่ะรู้ว่าตอนแรกหนูเป็นคนตักขึ้นมาเองอ่ะแต่ว่าหนูเป็นคนยืนให้น้องหนูก็ถามน้องอยู่ว่าเอาหรือเปล่าคันถ้าว่าเอาก็เสียไว้ว่างไว้แต่ว่าน้องบอกว่าสิเอาสิเอาให้มันสิเฮ็ดให้มันหายน้องเป็นคนยืนยันเองว่าสิรักษาให้มันหายเขาเป็นไรเขาบอกไหมเขาเป็นไรพระอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นไปร่วมเพิ่นว่าเพิ่นมีคุณใส่อ่ะพระอาจารย์อะไรชื่ออะไรอาจารย์โอภาสพระอาจารย์โอภาสบอกว่าหนูคุณใส่มาจ้ะคือว่าตอนแรกที่เพิ่นได้ทวงกันหนูได้ถามน้องอยู่หนูถามน้องว่าได้ไปเฮ็ดหยังมาก่อนบ่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเอาเล็บกับเส้นผมไปให้แฟนเก่าเพิ่นเอาไปหนูเลยถามว่าเอาไปให้เขาเฮ็ดหยังเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นอยากได้หนูก็เลยเอาให้ผู้ตายบอกเราวันที่นี่หนูก็เลยมาถามว่าถามพระอาจารย์ว่าเป็นยังไงเรามีคุณใส่แท้บ่แล้วพระอาจารย์เพิ่นก็เลยบอกว่าแม่นมีอยู่ในตัวน้องคือว่าอยู่พ่อแล้วที่นี่หนูก็ถามน้องอยู่ว่าก่อนสิรักษานี่อ่ะน้องนะมีโรคประจําตัวบ่น้องก็เลยบอกว่าบ่แน่ใจแต่ว่าแม่ของคนตายนี่บอกว่าบ่มีโรคประจําตัวหยังเลยล่ะจ้ะบ่มีเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีหยังในร่างกายของลูกอ่ะบ่มีน้องแต่ว่าน้องบอกว่าบ่แน่ใจแล้วเป็นไงฮะแล้วไงเราไม่ได้ขอเขากินเองไงเราจะว่าไม่กินสองบาทนะตักขึ้นมาบาทแรกเขาตักขึ้นมาเขาก็ถามอยู่ว่าแต่นวงหายผ้าจางก่อนผ้าจางมันถึงพดถอดหมดแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นทองเหงาแต่ว่านวงหายน่องแล้วน่องก็เป็นคนจับเองกอกเองบ่มีผู้ใดกอกเป็นบาทให้กี่บาทฮะให้กินกี่บาทบาทแรกพันก็คือว่าอ้วกตลอดเวลากินลบก็อ้วกกินลบไปสองแก้วอ้วกไอ้กินลบไปสองแก้วบ่อ้วกแต่ว่ากินลงไป3แก้วอ่ะแก้วที่3อ้วกอ้วกตลอดกินลงไปแก้วไหนก็อ้วกจนหมดบาทแรกแล้วบาท2เพิ่นก็เห็นพี่ๆอีกแต่บาท2คุณแม่ว่าได้อยู่ในเหตุการณ์คุณแม่ออกไปหาคุณพ่ออยู่ข้างนอกมีแต่ญาติอยู่ข้างนอกมีแต่ญาติแบบว่ายายกับหลานกับแฟนเพิ่นอยู่ข้างในแต่ว่าคุณแม่นี่อยู่ข้างนอกยายมีหลานว่าบาทตองอายุบาทตองอายุค่ะไม่เป็นไรอะไรเป็นแม่คิดให้ดีๆก่อนแม่เราบอกไปว่าไปไม่ใช่แล้วว่าไปไม่ต้องไปนั่นเพื่อนอยู่ข้างนอกนะจ๊ะเพื่อนไปหาพ่อเพราะว่าพ่อมันเป็นยืนอยู่ข้างนอกกับหลานกับน้องของผู้ตายที่ปนิบาทสองนะแต่ว่าบาทสองมีใครอยู่บ้างคะบาทสองก็มีแล้วก็มียายเขามียายมีอะไรอยู่ไหมอยู่สองยังแต่ว่าพักสองยังแต่ยายแม่สองไม่อยู่สองพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่นะพยานไม่เป็นไรไม่ต้องถามมันเราว่าเราไปที่ว่าสองแม่เป็นคนอยู่อย่างนี้ให้เขาว่าไปแม่ไม่ต้องไปเถียงเลยพ่อเห็นพ่อกินบาทที่สองแล้วนะกินลงไปแก้วแล้วน้องก็อ้วกขึ้นกันแต่ว่าหังบ่ถึงกับว่าหมดบาทบ่หมดบาทแต่ว่าได้ครึ่งบาทเพราะว่าน้องบ่ไหวเพราะว่าตอนที่น้องบ่ไหวนั่นน้องปวดเหนียวเล็กไปของน้ำไปของน้ำกันนิกาพาเขาไปกับแม่เพื่อนใช่ไหมกับละกับล่านผู้ชายลูกเพื่อนลูกเลยเคยเนี่ยพาไปเคยพาไปวันนี้มาหอดเพิ่งท่าเพื่อนเลยบอกว่าเพื่อนสอบยังไหมสอบแล้วสอบแล้วสอบแล้วชัดเจนนะเนี่ยครับแต่มันจะมีหลายอย่างอยู่กับลูกเคยเลยตัวมุ่งหนูก็ต้องสอบถามก่อนสอบวันนี้มาหอดเพิ่งท่าเพื่อนเลยว่ามันลูกเบาไหวเพื่อนอยากนั่งพักก่อนวันที่นี่แม่แล้วกันนิกาเลยเอิญหนูไปอุ้มมาอุ้มเขาทั้งศาลาก็อุ้มเขาศาลาแล้วนะลูกก็ได้ถามว่าไหวบ่แล้วพระอาจารย์บอกว่ากิน2แก้วก่อนกับพ่อก็คือว่าให้กับบันก็ถ้าอาการบ่ดีก็สิให้พักอยู่นี่บัดนี้น้องก็เลยไปเล่นนอนแล้วแม่ก็เลยบอกว่าพระอาจารย์บอกให้แม่เนี่ยไปเอาเสื้อผ้ามาให้น้องแต่น้องยังบอกน้ำมึงรู้ตลอดเวลาเลยตอนที่แม่ไป
ถามว่าแม่ไปยังแบวเสื้อผ้ามาให้วิลาต้องนอนถ่ายมีสะกอนพักฟื้นให้มันฟื้นสะกอนจนกลับบ้านคันท่ามันบ่กลับบ้านบ่ฟื้นน่ะเดี๋ยวอาจารย์สิรับผิดชอบเองก็เป็นคนบอกน้องพอกับแม่ลงแบวเสื้อผ้าหลังจากแบวเสื้อผ้าแล้วนั้น2ชั่วโมงผ่านไปก็ติดต่อแม่บ่ได้ติดต่อได้แต่ว่าเพิ่นบ่รับสายก็ถามว่าแม่ตอนนี้แม่อยู่ไสทางราชสุทินหนูถามเพิ่นก็บอกว่าอยู่เฮียนพออายุเฮียนแล้วหนูก็เลยบอกถามว่าแม่น้องมีโรคประจําตัวบ่แม่ก็ว่าบ่มีคือตอนนั้นน้องเก่งตัวแล้วก็คือว่าเพิ่นกลับปากเจ้าของก็คือว่าหนูเอาซ่อนน่ะไปงัดปากเพิ่นแล้วแต่เพิ่นบ่ขึ้นแต่ว่าน้ําลิ้นน้ําปากเล่ากัดอ่ะแบบว่าเลือดออกมาแล้วน่ะก็คือเล่าเล่นเก่งเลยแล้วเก่งเลยแล้วเพิ่นก็เลยแบบมีช็อกอยู่แต่ว่าถึงบ่ถึง2นาทีอ่ะแต่ว่าเล่ามาหายแล้วก็นอนเราลุกขึ้นมาถามหนูพวกเราว่าแม่มาไปพ่อมาไปเพิ่นคุยกับหนูตลอดเวลาเลยก็สรุปว่ากินหมดบาทที่2นี่กินไปหมดมั้ยพุ่งมาจากเครื่องหมดนะมีอาการก่อนนะจ้ะโอเคครับแม่เดี๋ยวถามนิดนึงเนี่ยว่าในวิธีกรรมอย่างเงี้ยเคยทำกี่หนแล้วเนี่ยเห็นทางสืบสวนที่จังหวัดอื่นมีมั้ยไปทำที่จังหวัดไหนจังหวัดเลยอ่ะมีอยู่ใช่เธอรูปใบพวกเราแต่ไปทำที่จังหวัดเลยครับที่สวรรค์แต่ไปทำที่จังหวัดเลยแต่ไปทำอีกครั้งวัดอะไรฮะวัดอะไรที่จังหวัดเลยที่พักสงฆ์วัดอะไรนะที่พักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์ไม่มีพักสงฆ์ไม่มีชื่อไม่เป็นวัดเลยช่องดูอ่ะเมื่อไหร่ฮะทำเมื่อไหร่เดือนก่อนหลังปีใหม่อ่ะหลังปีใหม่เราไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเราไปด้วยไปเพราะว่ามันไม่มีแค่นี้ค่ะมีเขตสงานอยู่นั่นว่าเขตสงานเป็นก้นผ้าไปยุทธยุทธนั่นออกจากวัดไส้ห้องถ้าอาจารย์อภานออกจากวัดไส้ห้องเราไปยุทธยุทธของไม่เป็นไรก็สอบเหมือนกันว่าก็เคยทำมีเพื่อนอีก2คนนะที่ไปอยู่ที่ผ้าแล้วมีค่าครูไหมไม่มีมีค่าครูไม่เห็นแม่ผมมีค่าแล้วแต่ปัจจัยเขาที่เขาจะให้ค่าพูดนี่หนูก็บอกแม่แล้วว่าแล้วแต่ปัจจัยแม่สิให้คันท่าแม่ว่าให้ก็ว่าเป็นยังคันท่าแม่ให้ก็แล้วแต่แม่มันขึ้นอยู่กับแม่แล้วก็บอกซึ่งที่แล้วเราได้เรียกการจ่ายค่าครูไหมว่าไม่อย่างมีจ่ายไหมสี่ร้อยมีคนจ่ายค่าพูดไปให้400 บาทโอเค440จ่ายให้ใครให้พระอาจารย์ให้พระอาจารย์ชื่ออะไรพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วพระอาจารย์หลวงพ่อเรียนรู้เมื่อตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เพราะว่าติดต่อมาได้เลยติดต่อไม่ได้นะแล้วที่เคยบอกจะมาช่วยเหลือค่าทำศพอะไรพวกนี้มีไหมตอนนั้นนั่นยังติดต่อกันได้คือว่าน้องน่ะที่ว่าน้องออกจากโรงพยาบาลครับที่ว่าตายแล้วนั่นแหละติดต่อได้อยู่มือนึงครับเพิ่นบอกแค่ว่าบอกให้หลวงปู่ว่าสลายม็อบหนูก็เลยถามว่าสลายเป็นยังคะเจ้าทุ่มมากไอ้คืนไปคุยกันเป็นยังกันคือคุยกันมันแล้วแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวกูสิคุยเดี๋ยวสิคุยเองแต่ว่าสลายมอบก่อนตอนนี้แต่กูรู้ประเด็นแต่กูรู้ประเด็นคือแยกกับป้ากายบ้านมันก่อนแล้วสอบประเด็นออกจากนะสอบประเด็นนะต้องสอบประเด็นสลายมอบแล้วคือกูรู้ประเด็นออกจากชัยภูมิเลยกูก็อยู่ในชัยภูมิแล้วก็ดีก็ให้การไปนะหมายสามหมายจับได้ดูยังครับหมายจับดูแล้วนะฮะเขายืนยันไม่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจริงนะฮะไม่เคยถูกจับมาก่อนนะแล้ววันนี้ยินดีใช้ท่านอะไรเป็นทนายท่านแนะนำตัวหน่อยฮะผมนายวินิศร์ภาสุทองครับจากสภาทนายความนะฮะมีทนายมาจากทั้งนี้นะฮะเดี๋ยวต้องทำบันทึกชี้ตัวอะไรสอบปากคำให้เรียบร้อยนะครับนะฮะถ้าพ่อแม่ประสงค์แจ้งความเพิ่มเติมก็นั่นนะฮะที่คุณหลายครับคลิปเรื่องเสียพนักมาด้วยถามไม่ได้นะถามไม่ได้ถามได้อย่างเดียวนะอย่าถามอย่าถามถ้าจะถามก็ไปขออนุญาตผบ.จากทิพย์ก่อนอยากพูดอะไรไหมจะพูดเลยนะอยากจะขอพูดอะไรมีไหมฮะอยากจะพูดอะไรไหมฮะพูดเองพูดเลยที่หนูให้ไปหนูก็อยากขอโทษแม่นะแต่ว่าหนูก็ถือว่าแม่เป็นแม่หนูผู้นึงเพราะว่าหนูกับว่ามีแม่เพื่อนคือว่าแม่หนูเสียแล้วกับซ้ำแม่หนูคนหนึ่งอ่ะแล้วกติกาอยากพูดอะไรไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมีไหมอยากพูดอะไรไหมทุกสิ่งนุ่งตกทุกสิ่งนี้พ่อแม่หนูก็ไม่มีเหมือนกันค่ะหนูขอโทษด้วยค่ะคุณแม่ค่ะขอโทษนะฮะมงคลนะฮะแสดงความเสียใจขอโทษด้วยครับทั้งสามท่านขอโทษนะฮะคุณแม่รับคุณแม่คุณพ่อรับขอโทษไหมฮะ
อย่าไปร้องไห้อย่างเดียวสิรับนะพ่อรับนะพ่อรับนะโอเคฮะโอเคฮะก็แค่นี้ฮะเดี๋ยวก็ดำเนินการทำว่าสวนก็สอบทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ต้องหาให้ครบถ้วนนะครับอย่างน้อยก็ตามประเด็นที่ได้ซักถามเป็นเบื้องต้นนะครับครับนะครับแล้วก็นำตัวไปฝากขังภายในวันเสาร์ครับผมนะฮะแล้วก็คุณแม่ไว้ทางค้างการประกันใช่ไหมฮะนะค้างการประกันนะรีบสอบให้สอบก็แดงขึ้นเนี่ยก็แดงขึ้นคือว่ารังสารก็แดงขึ้นแล้วเป็นสภาพขันห้าขึ้นไปเขาก็รับมากคือรับมากแล้วอาจารย์รับไปถ้าอาจารย์รับแต่ว่ามือก็ได้รับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่ได้แดงจริงๆว่าจะรอเรื่องจะปัดอันนี้ต้องไปถามเจ๊เองนะเพราะว่าเจ๊ห้ามกันรถสอบก็เหมือนห้องที่คนมีด้านแนวได้หมดไม่ได้เลยมั้ยนะไม่ได้มาจากไหนก็ไม่ได้ทราบค่ะตอนนี้ผมทราบเพราะผมติดต่อแล้วก็ไม่ติดเขาก็ติดแต่เขาไม่ยอมรับโทรศัพท์ทุกคนแล้วเราจะจับพนักงานมานานแล้วบอกว่าปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องคนตายเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้พวกหนูสลายม็อบตัวใครตัวมันต้นพวกหนูก็ไม่หลบหนีพวกหนูอยู่บ้านหลวงปู่แล้วพวกนั้นก็ถึงพวกหนูไปอยู่บ้านลูกสาวของหลวงปู่เรามีกิจกรรมขึ้นสายนั่นก็ทำงานเองกับลูกสาวเขาที่แหละที่บ้านนี่เราเคยไปทำขนาดนี้ไม่เคยครับนี่ครั้งแรกเจอเนี่ยลูกหาครับลูกเลยครับลูกเลยแล้วเดินมาทางนี้เลยลูกแกนะสไลม์ม็อบห่วยก็จังสั่งต้องแปลว่าจังใส่ต้องใส่ลงสไลม์ก็เดี๋ยวมีการนำผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็จะมีการนำฝากขังต่อไปในพรุ่งนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามเรื่องอื่นๆในเพจอีจันต่อนะครับ